ชมครับและนั่นก็คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทางรายการจากศึกษาของเราได้นำมาเสนอคุณผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแง่มุมนะครับของปัญหาสังคมนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวแต่ว่าหลายๆคนนะครับก็อาจจะไม่ได้ให้ความสนอกสนใจเท่าที่ควรนะครับอย่างที่ครูนางนะครับครูจิตอาสานะครับก็ได้บอกไว้แล้วนะครับว่าตัวเขาเองนั้นเหนื่อยนะครับแต่ไม่ท้อยังคงก้าวเดินต่อไปนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้กับน้องๆเร่ร่อนที่สะพานพุทธแห่งนี้นะครับก็คงจะต้องวอนถึงหน่วยงานทางภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยเพราะปัญหาเล็กๆนี่แหละครับมันจะกลายเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับช่วงท้ายนี้นะครับเราคงจะลาไปพร้อมกับความรู้สึกนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็น้องๆที่อยู่ย่านแถวสะพานพุทธแห่งนี้ที่มีต่อคุณครูนางนะครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อครูนางกันบ้างวันนี้ผมณัฐชนทันแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับครูนางเขาจะเป็นพาไปสอนหนังสือไปอะไรอบรมอะไรพวกเนี้ยแกช่วยเหลือคนครูนางเป็นคนดีนะยังบอกเลยว่าแฟนเนี่ยยังพูดถึงว่าคุณนาก็เป็นคนดีนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเมื่อก่อนแค่คุณยังมีอย่างแบบคุณนางเงี้ยนะแกก็จะไม่เป็นแบบเด็กเร่ร่อนแกก็ดีนะครับแกมาทุกที่แกมาตรงนี้ถ้าเด็กจะกินอะไรแกก็ซื้อให้กินแต่ว่าแกเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรทุกอย่างคุณนางเหรอคะก็ดีค่ะแกก็เป็นดูแลเด็กก็ดีถ้าไม่มีคนดูแลนะคะเด็กมันก็จะเลวร้ายยิ่งกว่านี้อ่ะค่ะโอ้แบบว่าครูนางอ่ะเขาเป็นคนช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนจรจัดครับเพราะว่าถ้าครูนางเขามาอยู่ที่จุดนี้ครับครูนางเขาจะเป็นว่าดูแลเด็กเร่ร่อนจรจัดไม่ให้ไปมั่วสุมอะไรเนี่ยแล้วเขาจะช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนจรจัดที่ว่าขาดอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเขาว่าครูนางเขาจะเป็นคนช่วยเหลือทุกอย่างเลยครับถ้าไม่มีครูนางมาอยู่พวกนี้เด็กเร่ร่อนพวกนี้จะลำบากมากเพราะเขาทำช่วยเหลือเยอะครับได้ดีทุกอย่างอ่ะเด็กเร่ร่อนไม่จะไปเด็กจะไปตกจริงวิ่งราวอะไรเขาก็ส่วนมากจะไม่มีจะมาอยู่กันอยู่กลุ่มนี้เลยธรรมดาถ้าไม่มีครูนางนี่นะเด็กพวกนี้จะลำบากมากอาจจะไปติดคุกติดตารางทำร้ายร่างกายอะไรคนนี้จะขโมยตกจริงวิ่งราวเขาต้องเป็นอยู่แบบว่าอยู่กับครูนางนี่เขาจะช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินมีให้เด็กอยู่ดีกินดีครับก็ดีใจครับดีครับก็ครูเขาก็ดีดูแลพวกผมมา9 ปีสนิทเหมือนสนิทสนมว่าเรียกว่าครูว่าเป็นแม่เป็นพ่อก็ได้ครับ